ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งาน Industrial Fair ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมผ่านนี่เลยอยู่กับนักแสดงนำแล้วก็ผู้จัด Time The Series คุณเติมนั่นเองสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวนะฮะนิดนึงสำหรับงาน Industrial Fair วันนี้ครับก็วันนี้รู้สึกอบอุ่นมากเนาะแฟนๆซีรีส์ Time ผ่านเวลาหรือว่าแฟนๆของน้องๆเนี่ยให้การตอบรับดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มีการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับได้เลยมาถึง Time The Series บ้างเป็นยังไงบ้างเนื้อหาประมาณน่ะก็จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่อง Time เนี่ยด้วยความที่ตัวเราเองเนี่ยเราทำซีรีส์มาแล้ว2เรื่องเราก็อยากจะกลับมาทำอะไรที่มันมีความเป็นดราม่าจัดๆมีความเป็นแอคชั่นก็คือเรื่อง Time ผ่านเวลาเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวแอคชั่นดราม่านะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กต่างจังหวัดเด็กหนุ่มคนนึงที่มีความฝันอยากจะก้าวขึ้นไปเป็นดาราที่มีชื่อเสียงฝ่าฟันไปกับคู่ของตัวเองจนกระทั่งว่าวันนึงเนี่ยหลงไปกับแสงสีเสียงนะครับผมในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบาร์โฮสมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องในวงการบันเทิงคนที่หลงสีเสียงเนี่ยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยแฟนของเขาหรือว่าคนรักของเขาเนี่ยถูกฆ่าตายมันก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาก็คือว่าเขาอยากจะย้อนเวลาเนี่ยกลับไปแก้ไขในอดีตที่ทำผิดพลาดเอาไว้ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องไทม์ผ่านเวลา